Consumer Untold เรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยว่าผู้บริโภคคนไทยคิดยังไงในยุคเศรษฐกิจเป็นแบบนี้รู้ไหมครับคนไทยต้องวิ่งหารายได้เสริมจากเดิม 1-2 แหล่งกลายเป็น 3-5 แหล่งและตอนนี้ตัดสินใจนะฮะเศรษฐกิจไม่ฟื้นสินค้าแพงค่าครองชีพสูงเนี่ยนะครับถึงกับตอนนี้พึ่งตัวเองเลิกพึ่งอย่างอื่นรอบตัวนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV Consumer Untold เรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยว่าผู้บริโภคคนไทยคิดยังไงในยุคเศรษฐกิจเป็นแบบนี้รู้ไหมครับคนไทยต้องวิ่งหารายได้เสริมจากเดิม 1-2 แหล่งกลายเป็น 3-5 แหล่งและตอนนี้ตัดสินใจนะฮะเศรษฐกิจไม่ฟื้นสินค้าแพงค่าครองชีพสูงเนี่ยนะครับถึงกับตอนนี้พึ่งตัวเองเลิกพึ่งอย่างอื่นรอบตัวนะฮะนี่เป็นผลสำรวจจากทางด้านของกรุ๊ปเอ็มประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการสื่อหรือว่ามีเดียพูดง่ายก็เป็นเอเจนซี่นั่นแหละและกรุ๊ปเอ็มก็เป็นบริษัทในเครือของบริษัทเอเจนซี่ระดับโลกเรียกว่าเครือ WPP คือถ้าคนที่อยู่ในวงการของสื่อนะฮะเอเจนซี่โฆษณาอะไรก็แล้วแต่จะร้องอ๋อหมดนะครับแล้วทุกปีเนี่ยเขาจะจัดงานสัมมนาเขาก็จะเอาเรื่องของข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้จากการทำสำรวจสถิติจากแบรนด์ของลูกค้านะครับที่มาซื้อสื่อใช้สื่ออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะและปรากฏว่าในปีนี้เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคคนไทยผ่านธีมนะฮะหรือประเด็นที่เรียกว่า consumer untold สิ่งที่ผู้บริโภคไม่ได้บอกผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีอะไรที่ไม่อยากบอกถูกไหมฮะทีนี้มันก็มีเรื่องที่ไม่อยากบอกนะครับโดยไปทำสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง 2,600 รายการนะครับมีการสัมภาษณ์220คนทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อที่มาดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะผู้บริโภคเขาคิดยังไงเสร็จแล้วเขาจะได้เอาเนี่ยไปบอกลูกค้าเขาในเรื่องของการใช้สื่อซื้อสื่อนะครับน่าสนใจหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่าการสำรวจผู้บริโภคในปี66เขาบอกว่ายกให้ปี67เป็นปีแห่งความหวังอันนี้คือผลสำรวจบอกงี้นะฮะเขาบอกว่าอยากยกให้ปี67เป็นปีแห่งความหวังทำไมคนไทยถึงบอกว่าปี67มีความหวังเขาบอกงี้ครับเพราะปี67หนึ่งมีเลือกตั้งเกิดขึ้นและซึ่งก็เรียบร้อยไปละสองมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นก็มีการรัฐบาลแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินมาละสามเขาคาดหวังว่าพอมีเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่แถมประเทศเปิดเศรษฐกิจก็ควรจะกลับมาในปี67ถูกไหมฮะอันนี้ตัวที่สามจากเรื่องอะไรฮะการท่องเที่ยวเพราะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ตอนนี้หวังพึ่งได้และดูเหมือนจะจริงนะครับปรากฏว่าพอนี่คือความหวังที่ตั้งว่าปี67ควรจะเป็นอย่างนี้ผลสำรวจตรงนี้สะท้อนออกมาว่ากลับตรงกันข้ามเลยครับปี67เนี่ยสวมคอนเวอร์สตรงกันข้ามเพราะผู้บริโภคมองว่าปี67เป็นภาพเศรษฐกิจคุณหลอกดาวผมไม่ได้แต่งเองนะฮะและผมไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่กรุ๊ป M เขาทำผลสำรวจและเสนอผ่านพรีเซนเทชันหรืองานสัมมนาที่มีชื่อว่า Consumer Untold กลายเป็นว่าผู้บริโภคคนไทยมองว่าปี67เนี่ยนะครับเป็นปีเศรษฐกิจคุณหลอกดาวคือตั้งความหวังไว้ว่าเศรษฐกิจจะดีเอามาถึงตอนนี้3เดือนแรกแล้วดูทรงๆและแถมท่าจะไม่ดีอีก3บอกว่าการท่องเที่ยวจะมาโอ้โหตอนนี้ไตรมาสแรกมา9ล้านคนต่างชาติทำไปทำมากลายเป็นว่าอ่านนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จริงแต่ทำไมฮะเป็นนักท่องเที่ยวเขียมประหยัดใช้จ่ายรายได้ก็ไม่ถึงตามเป้าที่วางไว้ถ้ากลับไปดูตัวเลขท่องเที่ยวในปี66นะฮะต่างชาติมาเท่าไหร่28ล้านคนแต่ตัวเลขไม่ถึงเป้านะครับนะแล้วก็ปีนี้จะสอบแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสิ่งที่ผลสำรวจตัวนี้มองต่อไปก็คือว่าแสดงว่าเงินการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้สะพัดคือสะพัดตามแถลงแต่สะพัดจริงไม่เกิดเงินสะพัดตามแถลงข่าวเงินสะพัดตามที่มีการพูดตามนักวิชาการแต่เงินสะพัดของจริงไม่สะพือนะครับนี่ก็คือจุดที่เกิดขึ้นค่าครองชีพเองตั้งความหวังว่ามันควรจะลดเอ้ากลับทรงกระสูงขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็กลับทรงกระสูงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตื่นจากความฝันได้แล้วโอ้โหนี่งั้นถามท่านผู้ชมต่อไปเลยนะฮะผลสรุปตรงนี้มองว่าปี67เนี่ยมองภาพเศรษฐกิจแบบคุณหลอกดาวท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงส่งครับถ้าคุณคิดว่าภาพเศรษฐกิจปี67ประเทศไทยเป็นแบบคุณหลอกดาวถ้าคิดว่าจริงก็พิมพ์คำว่าจริงถ้าคิดว่าไม่จริงก็พิมพ์คำว่าไม่จริงแล้วส่งมาเลยนะครับส่งมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับโอ้เขาบอกต่อไปว่าคนไทยตอนนี้ต้องหารายได้เขาเรียกว่ารายได้เสริมจากปกติคนไทยจะหารายได้เสริมประมาณ 1-2 แหล่งกลายเป็นตอนนี้หารายได้เสริม 3-5 แหล่งผมมานั่งนึกดูตกลงนี้เราแยกร่างกันได้ไหมนอกจากรายได้ประจำเงินเดือนแล้วเนี่ยยังต้องหาเพิ่มอีกประมาณ 3-5 แหล่งโอ้เป็นยุคที่แบบว่าเขาเรียกว่าโลกนี้อยู่ยากจริงๆนะฮะสำหรับการสำรวจด้านการเงินของผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันมีอยู่3มุมที่กรุ๊ปเอ็มเขาทำคือ1การหารายได้ money in เงินเข้านะครับจุดที่2ก็คือการใช้เงินออกไปคือ money out
นะฮะและจุดที่3ก็คือพอเอาแล้วไปจ่ายที่ไหน Moneywhere Money in Money out Moneywhere นะครับเราไปดูตัว Money in ก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นตัวบอกว่าตอนนี้คนไทยต้องหารายได้อาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับคือทำไงอ่ะเศรษฐกิจมันชะลอรายได้ประจำเองไอ้ขึ้นก็ไม่ขึ้นไอ้ขึ้นก็ขึ้นน้อยแถมโบนัสเองก็ถูกตัดหรือว่าปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะตามที่คิดเอาไว้แถมบางคนตอนนี้ทำงานถึงระดับตำแหน่งที่เต็มกระบอกเงินเพดานข้างบนขึ้นต่อก็ไม่ได้ยกเว้นลาออกไปหาที่ทำงานใหม่นะครับปรากฏว่าเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้ที่มันตึงๆนะครับตรงนี้ทำให้ผู้บริโภคคนไทยตัดสินใจในปี67ต้องหารายได้เพิ่ม 3-5 แหล่งนะครับเช่นขายสินค้าผ่านเทศกาลต่างๆนะฮะถ้าไม่มีเทศกาลรายได้หดทันทีนะครับต่างจาก 2-3 ปีที่แล้วที่บอกว่าหารายได้เสริมที่มั่นคงมีแค่2แหล่งคือไปสมัครเป็นไรเดอร์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่ผลสำรวจนี้บอกงี้เลยเคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้ท่านผู้ชมเรียกบริการไรเดอร์เนี่ยถูกปฏิเสธออเดอร์และหาไรเดอร์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหายากมากๆสังเกตไหมลองสังเกตดีๆนะฮะถ้าไปเทียบกับโควิดเนี่ยโอ้โหไรเดอร์เนี่ยยิ่งกว่าวินมอเตอร์ไซค์อีกแต่นาทีนี้ชั่วโมงนี้กว่าจะหาได้โดยเฉพาะช่วงที่อะไรฮะพีคเอาคุณหาแทบไม่ได้เลยนะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะคนไม่ได้เป็นไรเดอร์อีกต่อไปแล้วไปหาแหล่งรายได้อื่นและที่สำคัญบริษัทที่เขาให้บริการไรเดอร์ก็ตัดลดค่าใช้จ่ายควบคุมเพราะว่าเป็นไงฮะธุรกิจฟู้ดแอนด์ดริงก์เดลิเวอรี่ชะลอตัวในปีนี้ไปดูได้นะครับผลสำรวจมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือ Money In นะครับทีนี้แม้แต่เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยนะฮะผลสำรวจจากทางด้านของกรุ๊ป M ยังบอกเลยนะครับว่าเกษตรกรยุคใหม่ยังต้องหารายได้เสริมมากกว่า 2-3 แห่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้วิธีทำอะไรรู้ไหมฮะปลูกผักทำนาด้วยการอะไรฮะจับมือกับทางด้านผู้บริโภคบางรายที่พอจะมีทุนยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยถ้าผมจะคุมค่าใช้จ่ายถูกไหมผมก็จะตัดสินใจไปเลยที่แปลงนาหรือแปลงเกษตรกรที่พอรู้จักกันดีแล้วบอกว่าเอางี้ไหมผมซื้อคุณและคุณส่งผมแต่ผมไม่ได้เอาไปขายผมเอาไปใช้สำหรับการในครัวเรือนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นการผูกปิ่นโตควบคุมค่าใช้จ่ายได้เกษตรกรก็พอมีทางรอดนะฮะตอนนี้ครับใช้เงินออกเมื่อกี้เงินเข้าการใช้เงินออกเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยจะใช้เงินแต่ละเม็ดแต่ละบาทเนี่ยนะครับเขาจะนึกถึงว่าต้องมีโปรทั้งนั้นซึ่งเรื่องนี้เราจริงๆเรารู้มานานแล้วว่าถ้าไม่มีโปรเราไม่ซื้อถูกไหมครับปรากฏว่าต้องมีโปรทั้งนั้นและตอนนี้กลายเป็นว่าร้านท้องถิ่นก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเมื่อไหร่ไม่มีโปรของขายไม่ออกก็ตัดสินใจทำไงฮะผูกโปรโมชั่นสุดคุ้มเช่นซื้อขนมบิสกิตแถมเครื่องดื่มชูกำลังไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะซื้อขนมบิสกิตแต่แถมเครื่องดื่มชูกำลังท่านผู้ชมจะแปลกใจคุณบัญชาครับมันคนละโปรดักต์กันเลยนะฮะแล้วมันแถมคนละวัยและคนละเพศทานกันเลยนะครับถ้าซื้อบิสกิตพอนึกได้ว่าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นแต่ทำไมต้องแถมเครื่องดื่มชูกำลังครับก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะได้ทั้งลูกค้าเด็กได้ทั้งผู้ปกครองได้ทั้งพ่อและแม่ที่อาจจะต้องใช้แรงงานเนี่ยนี่คือการใช้โปรโมชั่นที่ผูกกันแบบครอบครัวและตัวสุดท้ายคืออะไรทราบไหมฮะเวลาเงินออกแล้วเงินไปใช้ที่ไหนมันนี่แหวนะครับปรากฏว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินคนไทยในปี67นี่นะฮะลดการซื้อออนไลน์แต่ไปหน้าร้านดีกว่าด้วยเหตุผลจากผลสำรวจนี้บอกว่าเมื่อถึงหน้าร้านเปรียบเทียบได้เห็นของแน่แล้วสัมผัสได้ถึงอะไรครับอัธยาศัยไมตรีเจ้าของร้านที่เขาอยากจะขายเราและเราก็แสดงความรู้สึกว่าช่วยหาสินค้าที่ดีๆหน่อยช่วงนี้เงินมันก็หายากจำกัดจำเขียดกันหมดนะฮะนอกจากนี้ผลสำรวจนี้ยังบอกเลยครับว่าการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี67เนี่ยเข็มขัดมีกี่รูรัดรูที่ลึกที่สุดนะครับรัดรูที่ลึกที่สุดนะฮะคือเป็นการประหยัดสูงสุดหนึ่งในนั้นคืออะไรทราบไหมฮะงานใหญ่ๆไม่ใช่ครับงานเล็กๆไม่งานใหญ่ๆไปฟังดูแปลกไหมฮะคือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาไปเที่ยวเทศกาลอีเวนต์เนี่ยนะฮะผลสำรวจของผู้บริโภคคนไทยบอกว่าเลือกจะไปงานใหญ่งานสำคัญที่อยู่ในเมืองหลวงและอยู่ในหัวเมืองใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นงานอีเวนต์เล็กๆแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่ไม่ค่อยรู้จักนะฮะเช่นงานจัดแถวอบต.หรืออะไรก็แล้วแต่เม็ดเงินไม่กระจายถึงตรงนั้นเพราะคนจะเลือกเที่ยวงานที่อยู่แต่ในอำเภอเมืองหรืองานใหญ่ๆโอ้เห็นไหมฮะนี่คือผลสำรวจที่สำรวจกันออกมาเบ็ดเสร็จแล้วก็ทำให้หลายคนเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยทำให้เรารู้เลยนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงต้องวิ่งหารายได้เสริม 3-5 แหล่งจากปกติแค่ 1-2 แหล่งนะครับแล้วยังต้องผูกปิ่นโตนะฮะกับผู้ผลิตปลายทางด้วยว่ามาขายด้วยกันมันจะได้เงินไม่ได้หนีไปไหนนะครับและที่สำคัญก็อย่างที่เห็นจัดโปรโมชั่นแบบชนิดที่ขายเด็กก็สามารถชิ่งถึงผู้ใหญ่ได้ด้วยแล้วก็ตัดลดค่าใช้จ่ายไปแต่งานใหญ่เท่านั้นงานเล็กเดี๋ยวนี้ไม่เอาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะ